พาไปดูห้องน้ำห้องน้ำที่ศูนย์กักกันราคา 150,000 บาทแต่คำถามคือราคา 150,000 บาทกับภาพที่จะเห็นต่อไปนี้เนี่ยมันคุ้มค่ากันหรือไม่ล่าสุดมีการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับกรณีที่นายพัทรพงศ์สุภักษรนะครับอดีตสมาชิกของพรรคก้าวไกลและอดีตผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ไปร้องเรียนนะครับเขาก็ร้องเรียนผ่านสื่อว่าการสร้างห้องน้ำชั่วคราวที่สถานที่กักกันผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงเรียนวัดโพชัยหมู่ที่5บ้านหัวฝายตำบลดอนกอกมีการสร้างห้องน้ำทั้งหมด6ห้องนะครับมีราคาแพงเกินจริงหรือไม่เพราะว่ามีเพียงโครงสร้างเหล็กแล้วล้อมด้วยแผ่นหลังคาเหล็กไม่ปูกระเบื้องแต่มีการตั้งงบประมาณสร้างถึง 155,000 บาทจากภาพที่เห็นนะครับงบประมาณ 155,000 บาททั้งหมดมี6ห้องด้วยกันล่าสุดครับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดบุรีรัมย์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบห้องน้ำดังกล่าวนะครับเบื้องต้นจะต้องนำข้อมูลของอบต.ดอนกอบรวมไปถึงการตั้งงบประมาณก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยเอาไปวิเคราะห์และหาข้อเท็จจริงก่อนที่จะมีการสรุปกันอีกครั้งหนึ่งขณะที่นายชัยนรงค์ตังวงประเสริฐอายุ75ปีครับนายกอบต.ดอนกอบก็ชี้แจงบอกว่าตอนแรกเนี่ยคาดการไว้ว่าน่าจะมีผู้เข้ามากักตัวเนี่ยไม่กี่คนแต่กลับมีคนเข้ามาเป็นจำนวนมากครับทำให้ห้องน้ำไม่เพียงพอเพราะว่ามีคนเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่องจึงต้องสร้างห้องน้ำเพิ่มแต่การจัดหาช่างเป็นไปด้วยความลำบากครับเพราะว่าผู้รับเหมาแต่ละรายก็ไม่กล้าเข้าไปทำงานเนื่องจากว่าแน่นอนจุดดังกล่าวหลายคนก็มองว่ามันเป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงของการติดเชื้อนะครับจนกระทั่งสุดท้ายมีผู้รับเหมารายนึงเสนอราคามาโดยอ้างเหตุผลว่าที่ต้องมีราคาแพงกว่าการรับเหมาปกติทั่วไปเนี่ยเพราะว่าช่างที่เข้ามาทำเนี่ยจะต้องกลับไปกักตัวอีก14วันสุดท้ายก็เลยมีการตกลงกันคือยอมจ่ายค่าจ้างว่าจ้างช่างรายนี้ในราคาดังกล่าวนะครับมันมีเรื่องเกี่ยวกับเว้นของแบบจากการจากทางคุณผู้เสนอมาว่าการเสียจ้างเรื่องช่วงโควิดแต่ให้จัดที่จ้างโดยไม่ต้องเขียนแบบไม่ต้องเขียนแบบไม่ต้องถึงเอาราคาให้ผู้รับจ้างให้ช่างรับจ้างดำเนินการอย่างรวดเร็วทำอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าแล้วโควิดมันรอไม่ได้ก็เลยจ้างแบบให้เขาถือราคามาสำหรับตัวห้องน้ำที่สร้างขึ้นเนี่ยนะครับอย่างที่รายงานว่าเป็นห้องน้ำสร้างขึ้นมาด้วยโครงเหล็กครับแล้วก็ตีด้วยแผ่นสังกะสีติดกลอนประตูนะครับแล้วก็มีการเดินสายไฟมีการเดินท่อประปาเทพื้นปูนแล้วก็มีโถส้วมแบบคอหารครับสร้างทั้งหมดใน6ห้องติดกันเดี๋ยวหลังจากนี้ทางปปช.ไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้ข้อสรุปอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามแล้วก็ดูรายละเอียดกันอีกครั้งนะครับอ๋อเป็นโถส้วมแบบคอหารด้วยนะครับไม่ใช่โถส้วมแบบนั่งไม่น่าจะถึงราคานี้ไม่รู้เขาบอกว่าโควิดไงใครก็กลัวนะครับ